ระหว่างนั่งรอพี่แจ็คเรามาหาความรู้พี่แม็กซ์จะบอกเลยเพราะว่าถ้าเกิดรอช้าไปกว่านี้นะเดี๋ยวไม่ได้เรียนกันเลยนะเนี่ยเออจะแต่วันนี้พี่แจ็คบอกเลยนะจะเรียนเกี่ยวกับพวกคำยืมคำยืมภาษาอังกฤษไม่ใช่คำยืมคำยืมยืมไม่ใช่ยืมคือแบบไอ้ยืมเนี่ยมันเป็นภาษาชาวบ้านไงแบบคำยืมประการหน่อยเนี่ยยืมถ้าให้ถูกตามหลักภาษาไทยต้องพูดว่าคำยืมคำยืมขอยืมประการหน่อยครับหล่อเลยนะพอพูดถูกแล้วหล่อเลยนะโอเคคำยืมภาษาอังกฤษคำยืมภาษาอังกฤษก่อนที่เราจะมีคำยืมกันเนี่ยคือคนไทยเนี่ยเป็นถือว่าเป็นประเทศที่มีคำว่ารวยคำไม่ต้องควนไม่ต้องควนโอเคประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รวยคำคือมีคำใช้ในภาษาเยอะนอกจากเราจะมีคำที่เป็นของเราเองแล้วเนี่ยเรายังไปยืมคำเข้ามาอีกแล้วบางทีเนี่ยคนไทยเช่นพวกคำบาลีสันสกฤตอันนี้ก็บาลีสันสกฤตเราก็ยืมเข้ามาใช่ไหมเขมรยืมเข้ามาเขมรภาษาบ้านเนี่ยบ้านพี่เมย์กัมพูชากัมพูชาอ๋อภาษาบ้านขโมยปีไปทอมมันแปลว่าอะไรอ่ะฟังออกแต่คำท้ายแต่อย่าให้แปลเลยนะอะไรทอมทอมทุกอย่างเนี่ยทอมแปลว่าใหญ่ทอมแปลว่าใหญ่รอจริงเหรอจริงนครทอมก็คือเมืองใหญ่โอ้โอเคได้แปลว่ามือปวกแปลว่าท้องปวดท้องก็ชื่อปวกเนี่ยปวกชื่อแปลว่าปวดปวกปวกแปลว่าท้องปวดท้องชื่อปวกปวดนมชื่อดอกปวดนมเนี่ยเดินบันนมฟาดบันไดปวดนมจังเลยชื่อดกอายุเท่าไหร่อ่ะนมฟาดบันไดง่วงไงนมทมทมนมใหญ่โอเคอ่ะปวดหัวปวดหัวปวดหัวเรียกว่าอะไรหัวกะอะไรไม่รู้ด้วยบานกะบานทมทมกะบานไม่ต้องทมนี่มันใหญ่กะบานอุ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วไม่ทันเรียนอะไรเลยก็มาซะละหูไวจริงๆที่นี่บริการทุกระดับประทับใจกำลังหิวข้าวปวดหัวยังไม่จบเลยอ่ะกินก่อนแล้วกันเนาะได้ค่ะกินไปสอนไปอันนี้แพนเค้กสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แพนเค้กดีจังเลยสตรอเบอรี่ราดกาแฟเนี่ยไม่เคยเห็นนะใช่ถ้าจะให้อร่อยเนี่ยราดเลยราดเลยแล้วก็ตักใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วก็เอาคอฟฟี่เมทใส่แพนเค้กไม่ใช่ไม่ใช่เหรอทำไมมันดูวุ่นวายจังเลยอันนี้เอาใส่กาแฟอันนี้ใส่แบบเปิ้ลแล้วก็ต้องเอามาใส่นี่ราดหน้าเดี๋ยวก็ไปตรงนี้ดีแล้วก็เนี่ยวางว่าทำโคตรเสียแบรนด์คอฟฟี่เวิร์ดมาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็นี่เขาจะราดอย่างนี้ราดเดียวไปราดดิหรอราดไหมราดไหมเขาจะราดกาแฟเอาช้อนราดช้อนราดเดียวโอเคอ่ะช้อนตักราดมาพี่เมย์ทำไอ้คุยกันมาคุยกันมาโอเคมันตะกี้พูดว่าปวดหัวใช่ไหมหัวเนี่ยเรียกว่ากระบาลกระบาลภาษาเขมรเนี่ยนะเขมรก็คือกระบาลแต่ว่าปวดปวดคือชื่อกระบาลพูดชื่อกระบาลชื่อกระบาลเอ้ยชื่อกระบาลชื่อกระบาลชื่อกระบาลบ้าน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 ชื่อกระบาลเนี่ยแบบสับของแบบแถบแบบมักเซยอ่ะพวกปารีสอะไรอย่างเงี้ยเออดีว่ะโอเคเมื่อกี้อะไรนะชิคกี้พายชิคกี้พายเฉยที่คำยืมเนี่ยเรามาจากการที่สมัยก่อนเรามีการติดต่อค้าขายกันใช่ไหมใช่พวกคำจีนอะไรก็มีแต่สมัยอู้ถามก่อนคนไทยมีภาษาไทยตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อขุนรามหรือเปล่าใช่ไหมพ่อขุนรามใช่ไหมก่อนหน้านั้นคนไทยเป็นใบแบ๊ะพอมีพ่อขุนรามบังเกิดปั๊บแต่งภาษาคนไทยพูดได้ทั้งประเทศเลยใช่ใช่เป็นงั้นแหละไม่ใช่ภาษาไทยมันใช้นานแล้วแต่ว่าพ่อขุนรามเป็นผู้เป็นแบบประดิษฐ์อักษรประดิษฐ์อักษรขึ้นมาผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาแค่นั้นเองตั้งแต่ปี1826คนไทยก็มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติมานานแล้วแขกอินเดียใช่ไหมจีนใช่ไหมแล้วก็มีอะไรนะเปอร์เซียอย่างเงี้ยหรือว่าเปอร์เซียคือชาติไหนปัจจุบันรัสเซียไม่ใช่ตุรกีอาหรับเปอร์เซียอิสราเอลเคยได้ยินอิรักอิหร่านไลบีเรียมีใบไหมแถววีบอิหร่านอิหร่านใช่เลยอิหร่านเหรออ้าวใช่เหรอหัวเนี่ยใช่อิหร่านคือเปอร์เซียน้ำหอมน้ำอบอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากไม่ใช่น้ำอบน้ำหอมมาจากเปอร์เซียกุหลาบภาษาเปอร์เซียกุหลาบก็ภาษาเปอร์เซียกุหลาบด้วยนะกุหลาบที่เราพูดเนี่ยนะบัตกรีอย่างเงี้ยภาษาเปอร์เซียบัตกรีอ๋อไอ้กุหลาบที่แบบเปียเหล็กจี๊ดจี๊ดเนี่ยบัตกรีบัตกรีแล้วยังไงแล้วมีภาษาอะไรอีกไหมก็ที่จะเห็นภาษาจีนก็เยอะนะที่ท่านมีภาษาจีนเยอะแยะเจ๊กไงตุนตุนเหรอเอาตุนภาษาจีนเหรอต้มตุนต้มภาษาไทยต้มตุนภาษาจีนอู้เขาก็เอามามิกกันได้นะเจ๊งเงี้ยอ๋อเจ๊งภาษาจีนเหรอโป๊อย่างเงี้ยโป๊หนังโป๊อย่างเงี้ยนะนี่ท่านหนัดเลยโป๊ที่แปลว่าเปลือยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นภาษาจีนหรือเปล่าแต่ถ้าโป๊ที่แปลว่าเหมือนโป๊สีอย่างเงี้ยโป๊สีแปะอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยน่าจะเออแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็เข่งเขียม
อ๋อเก่งใครเก่งไม่เก่งพ่อใครอยู่ในเข่งสู้เข่งเข่งอ๋อเข่งเข่งไม่ใช่เก่งเออเขียมเขียมไม่รู้จักมั้ยไม่รู้เขียมเงินไงเขียมแปลว่าประหยัดเก่งมากถ้าอยู่คนละแก่ก็จะพูดบ่อยใช้เข็มเขียมหน่อยใช้เงินเข็มเขียมนี่เกิดแล้วโตเลยปะเนี่ยเกิดแล้วโตเลยผ่านช่วงวัยเด็กภาษาจีนเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ภาษาไทยก็มีวรรณยุกต์แต่ว่าไม่ใช่ทุกภาษาที่มีวรรณยุกต์นะครับภาษาลาวก็มีวรรณยุกต์แต่มีไม่เยอะของจีนมีอยู่ประมาณ4เสียงของไทยมี5เสียงอู้หลออู้นั่นแหละก็ดูวิธีการผันเอานอกเหนือจากนี้ก็จะมีการทูตการทูตศาสนาศาสนาภาษาเข้ามาและวัฒนธรรมด้วยถ้าครบหมดครับครับผมมันเข้ามาทีละสเต็ปใช่ไหมนอกจากการค้าขายครับมันก็เริ่มมาเป็นเรื่องของการเมืองใช่ไหมครับพอมีการเมืองมันมีศาสนาเข้ามาเนี่ยเพิ่มพลังให้พี่เมย์นิดนึงวันนี้พาน้ำมาบ้าเหรอเงือโอ้โหน่ากลัวมากรูดซ้ำรูดซ้ำขนาดใครจะกินต่อน้องแอมหวานอันนี้ไปทิ้งใช่ไหมอันนี้ไปทิ้งเถอะโอเคอันนี้ให้พี่เมย์เข้าไปนะอร่อยมะที่สุดแหละขออนุญาตทานของหวานค่ะน้ำตาลเมื่อกี้ยังบอกว่าอะไรนะมีการศึกษานำเข้ามาค้าขายการศึกษามันก็ได้มาจากการที่คนส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเนี่ยสมัยรัชกาลที่5ก็ไปแล้วเยอะเยอะมากที่ส่งลูกไปเรียนก็ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกใช่สมัยแรกๆก่อนที่จะรู้จักการข้ามเดินทางข้ามดินแดนไปไกลเนี่ยก็จะมีมิชชันนารีมาสอนศาสนาเพราะว่าทางตะวันตกเนี่ยเขาประดิษฐ์เขาสร้างโรงสร้างเรือที่มันสามารถข้ามทวีปได้ก่อนเราอ่ะก็เลยมาจากทางอย่างนั้นแล้วเราก็เริ่มเรียนจากมิชชันนารีเรียนเสร็จปั๊บเริ่มมีความมั่นใจก็เริ่มส่งลูกหลานไปที่ต่างประเทศก็คือมิชชันนารีเข้ามาในไทยพอมิชชันนารีเข้ามาในไทยคนไทยเดี๋ยวฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องไงมิชชันนารีก็เลยทำดิกชันนารีขึ้นมาใช่ไหมที่เรานั่งแปลกันอยู่มหาศัพท์ใช่ไหมใช่เหรอก็ไม่ใช่หรอก